พบึงกันค่ะบรรยากาศเนี่ยมือแรกอย่างนี้นะคะระหว่างทางเดินการเดินทางมันที่หานะคะส่วนมากสิเป็นฟาร์มนะคะระหว่างทางตอนนี้กลายเป็นฟาร์มพวกฟาร์มงัวฟาร์มหยังแล้วนะคะมันเป็นฟาร์มกวางเหมือนมันที่เดินทางที่4นะคะแตกต่างนะคะมาเบิ่งบรรยากาศกันเนาะค่ะเฮนเดซ่าได้บอกผมจะฮอสทิตตะปะทบล่ะเฮลเดลซาซัมบิสโกโกเดลดมฮอเดลบอกอมเชอร์ระบอกอมนี่เมืองนึงนะคะเงียบเชียบค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านเสานะคะไม่ค่อยมีผู้คนหรอกค่ะเป็นเมืองเสาร์อาทิตย์ไฟกับยูบาลนะคะไปท่องเที่ยวห้องอื่นเมิดเนาะค่ะบ่ค่อยมันมือเฮ็ดงานนะคะถึงมือเฮ็ดงานก็ยังเงียบคือเก่าล่ะค่ะเป็นในเมืองเนาะค่ะเมืองน้อยๆนะคะบรรยากาศในเมืองบ่ค่อยอันนี้เป็นได้ฝนเริ่มตกแล้วค่ะบ่เบิ่งตึกรามบ้านช่องเค้าเนาะค่ะ